มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของเพจ Facebook อีกแล้วนะวันนี้เราเอาข้อมูลจาก Facebook มาเล่าให้ฟังกันนะว่ามีความเชื่อแปลกๆที่เกิดขึ้นใน Facebook วันนี้นะฮะมาจาก Facebook เคมีสิ่งทออาหารและของรอบตัวนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับเป็นเรื่องราวของเภสัชกรรายหนึ่งนะครับเขาจ่ายยาชิ้นหนึ่งที่มีตัวยาแอสไพรินให้กับลูกค้าครับแล้วก็ไปสอบถามก็ทราบว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อยาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ไปกินนะฮะไปแช่ปลาหมึกเพื่อให้ปลาหมึกมันดูสดใหม่เนื้อเด้งกรอบนะครับซึ่งเขาก็เอ๊ะมันทำได้หรือนะครับแล้วก็มันมีความอันตรายหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับค่ะผลข้างเคียงมันจะเกิดกับคนยังไงบ้างครับค่ะก็จากข่าวนะคะก็คือคาดว่าเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของแอสไพรินนะคะซึ่งในท้องตลาดก็คือจะมีขายหลายรูปแบบนะคะก็คืออาจจะมีเป็นซองแล้วก็อย่างเป็นเม็ดที่เราจะเคยได้ยินก็คือแอสไพรินที่ใช้สำหรับป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่นในคนไข้เบาหวานหรือคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะได้ยารับยาแอสไพรินเนี่ยไปรับประทานเพื่อไม่ให้มีเส้นเลือดมันตีบนะแล้วก็ไม่เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเลือดสมองนะคะเพราะนั้นปกติคือมีเราได้ยินมานานแล้วแอสไพรินนะคะซึ่งก็มีขายตามร้านขายยาร้านขายของชำก็มีนะคะเพราะนั้นจากข่าวที่คาดว่าซื้อยานี้เนี่ยก็คงเอาไปผสมน้ำแล้วก็เอาปลาหมึกอาจจะไปแช่นะคะซึ่งเชื่อว่ากลไกเนี่ยก็คือทำให้เกิดการดูดซึมน้ำเนี่ยเข้าไปในตัวปลาหมึกแล้วก็ทำให้ดูเต่งตึงนะแล้วก็เหมือนเด้งดึงได้นะคะนี่ก็คือทำให้ดูเหมือนเป็นปลาหมึกใหม่ดูน่ารับประทานนะคะนี่ครับแต่ภาพที่ประกอบยังไม่ได้หมายความว่าร้านนี้ทำนะครับให้ดูเฉยว่าหน้าตาปลาหมึกเป็นยังไงนะคะครับนั้นจริงๆก็คือถามว่าถ้าเรากินเข้าไปนะคะก็คือมันคือเป็นยาชนิดหนึ่งนะเพราะนั้นถ้าเอามาซื้อมาแล้วล้างไม่สะอาดหรือว่ากรรมวิธีไม่สะอาดยังมียานี้คงค้างอยู่เพราะนั้นถามว่าแอสไพรินเองมีผลอะไรบ้างกับถ้าเรากินเข้าไปนะคะหนึ่งก็คืออาจจะเกิดอาการแพ้ได้เหมือนเราแพ้ยาทั่วไปยาทุกอย่างแพ้ได้หมดนะคะก็อาจจะมีถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนมีผื่นอะไรได้นะบางคนเป็นเยอะก็อาจจะเป็นถึงเป็นลมพิษนะหรือว่าเป็นถึงสตีเวนจอห์นสันนี่การแพ้เนี่ยเป็นได้หมดนะตั้งแต่เป็นน้อยๆแค่ผื่นธรรมดาหรือว่าแพ้แบบรุนแรงนะคะอันที่2คือยาแอสไพรินเนี่ยเป็นกลุ่มยาแก้ปวดนะซึ่งสามารถมีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้บางคนรับประทานไปอาจจะมีการปวดท้องได้นะคะเช่นบางคนเป็นโรคกระเพาะอยู่เดิมหรือมียาอื่นที่ต้องรับประทานร่วมด้วยนะเช่นบางคนมีโรคอื่นที่ต้องกินยากลุ่มยาแก้ปวดนะคะร่วมด้วยมาเจอกับแอสไพรินที่ได้จากตรงนี้อีกก็เหมือนเรามียาแก้ปวด 2-3 อย่างขึ้นไปส่งผลทำให้ที่เราชอบเรียกกัดกระเพาะยามันกัดกระเพาะเนี่ยก็คือเช่นกินท้องว่างด้วยไม่กินหลังอาหารด้วยมันก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้บางคนเป็นเยอะส่งผลทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้มีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดได้นะคะอาเจียนเป็นเลือดได้อันนี้คือในที่เรารับไปเยอะๆรับไปบ่อยๆแล้วก็มีผลข้างเคียงที่ตามมาได้นะคะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในการซื้อปลาหมึกมาบริโภคถ้าดูว่ามันเด้งมากๆเกินไปก็สวยงามเหลือเกินนะคะล้างเยอะๆใช่เอาล้างก่อนน่าจะช่วยได้ในต้นครับแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานไปแล้วเกิดอาการข้างเคียงที่อาจารย์โสได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็รีบมาหาคุณหมอดีกว่าใช่เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นยาไหมกินแล้วปวดท้องเงี้ยกินแล้วระคายเคืองมีถ่ายเป็นเลือดออกมาด้วยนี่เป็นเยอะละนะคะครับโหมีเรื่องให้ระวังเยอะแต่ก่อนก็มีคนโพสต์ปลาหมึกแอบยัดนู่นยัดนี่คราวนี้ก็โอ้โหมีการแช่ยาด้วยนะครับมีกรรมวิธีใหม่ๆนะคะนะครับผู้บริโภคเองก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมารามาเฮลท์ทอนะครับก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศล Family Run นะครับ51ปีศัลยศาสตร์นะครับใครที่อยากจะออกกำลังกายแบบหมู่คณะเลยชวนคนในครอบครัวไปออกกำลังกายด้วยการแข็งแรงด้วยการดูแลกันและกันระหว่างการวิ่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ